รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเดสปาข่าวเด่นในรอบสัปดาห์คนวงการหนังร้องรัดจัดสัดส่วนโรงฉายหนังไทยผมคิดว่าถ้ามดหนังไทยเขาดีจริงอะครับมันก็น่าจะไปรอดอะครับแต่ดูอย่างพวกพี่มากครับพวกร้อยล้านเนี่ยเขาก็ทำได้ครับคลังเล็งขยายมาตรการกระตุ้นการลงทุนเอกชนน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องมาดูว่าผลดีสำหรับการลงทุนในบ้านเราเนี่ยบางทีถ้าช่วยกันมันน่าจะอยู่ที่บ้านเรามากกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าจะมีข่าวไหนติดโผล่อันดับข่าวของเรากันบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะเราต้องมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าแฟนๆรายการถามกันมาเยอะเลยนะคะถึงทริปนะคะที่เป็นการพบปะสังสรรค์แฟนรายการที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะคุณเฉลิมก็อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคะก็ขณะนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้มากันเพราะว่านอกจากเราจะสัมมนากันแล้วเนี่ยนะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงเรื่องลมเราจะทานข้าวเย็นกันมีปาร์ตี้กันนะฮะแล้วก็มีพรรคพวกเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบางคนก็บอกมีคาราโอเกะไหมชอบร้องเพลงก็มีครับมีเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับใครที่ชอบร้องเพลงนะคะต้องแอบบอกนิดนึงค่ะว่าจะได้ฟังคุณเฉลิมร้องเพลงด้วยนะคะรวมถึงจะมีการแจกหนังสือที่คุณเฉลิมเนี่ยเป็นผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นมาเองด้วยนะคะยังไงเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook Weekly Roundup เราอัพนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เลยแต่ว่านิดนึงค่ะต้องรีบๆหน่อยเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะใกล้ที่จะได้พบกันแล้วค่ะก็นะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราไม่รอช้านะคะมาเข้าสู่การจัดอันดับข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการหนังไทยกันบ้างค่ะเพราะว่าคนทางด้านวงการหนังเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดสัดส่วนในการฉายหนังนะคะเพื่อช่วยแก้วิกฤตหนังไทยโอ้โหเกิดวิกฤตขึ้นแล้วนะคะคุณเฉลิมปัญหาของภาพยนตร์ไทยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะก็เกิดต่อเนื่องกันมานานมันมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามหนังไทยทำแล้วคนไม่ชอบดู คือทำไม่ดีจริงหรือว่าทำดีจริงแต่คนไทยไม่ดูหนังไทยนะฮะสองอันนะอย่าลืมว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันเหมือนกับไอแอดอะไปชกกับมวยระดับโลกอ่ะเข้าใจไหมอย่างคุณไปเจอหนังฝรั่งหนังฮอลลีวูดเนี่ยแอคชั่นมาเนี่ยงบอลังการนะฮะการประชาสัมพันธ์การข่าวของมันเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเราเองว่าเราสามารถจะสร้างภาพยนตร์ไทยให้ถูกใจคนไทยได้อย่างไรแต่หนังไทยบางเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถทำยอดการเข้าชมได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนน้อยนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโรงฉายภาพยนตร์โรงฉายภาพยนตร์เนี่ยเข้าบรรจุภาพยนตร์เข้าฉายเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เลือกว่าหนังไทยหรือหนังเทศหรอกค่ะเขาบรรจุเข้าไปเขาดูจากว่ามีคนดูมากไหมเพราะว่าคนดูน้อยเนี่ยเขาขาดทุนนะเพราะจะไปฉายโรงก็จะว่างเอาไหมฮะโรงมันว่างอะนะฮะแต่ถ้าเกิดคนดูมากๆเนี่ยเขาแฮปปี้ค่ะทีนี้เวลาหนังเข้าไปฉายในโรงเนี่ยเขาก็จะวัดเป็นสัปดาห์เลยนะไม่ได้วัดเป็นเดือนนะค่ะถ้ายอดคนดูลดลงเลยนะเขาถอดออกนะอันนี้ก็อันนี้ก็คือปัญหาสำคัญนะฮะสมมติภาพยนตร์ไทยเนี่ยเวลาสร้างเข้าไปเนี่ยแล้วคนไม่ดูคนมันหลงเหลงเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเอาไว้เพราะมีคิวหนังอื่นๆรอเข้าไปอีกค่ะนะฮะถ้ามันจะฉายได้ยาวผู้ประกอบการโรงภาพที่ผลิตหนังไทยอาจจะต้องมีโรงของตัวเอง
เดี๋ยวนี้โรงภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นโรงเล็กๆอยู่ในที่รวมกันที่พลาซ่าที่ช้อปปิ้งมอลล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็น่าจะมีสักจุดหนึ่งโรงหนึ่งเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีนะที่ฉายหนังไทยทีนี้ก็ต้องพูดกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตนะมีผู้ผลิตภาพยนตร์ขาใหญ่ๆเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปเช่าโรงของตัวเองนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มันกระทบกระเทือนกับภาพรวมเลยนะฮะภาพรวมแล้วกับชีวิตของคนเยอะพอสมควรนะเขาอาจจะช่วยเรื่องภาษีภาษีอะไรก็ไม่รู้นะค่ะอันที่สองก็คือเรื่องที่ทางที่จะเป็นโรงฉายภาพยนตร์ค่ะถ้าเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญถ้าไม่กี่แห่งไม่ต้องครบทุกแห่งนะแต่ให้อยู่ในทำเลที่ไม่ใช่เอาเข้าไปไว้ในป่านะค่ะแล้วก็มีสักโรงหนึ่งในสี่โรงหรือห้าโรงเนี่ยเราจะฉายเฉพาะภาพยนตร์ไทยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์คนไปถึงนะจะดูหนังไทยไม่ต้องไปเดินดูเลยว่าอยู่โรงนะมันอยู่โรงเนี้ยนะอันเนี้ยก็อาจจะทำให้เขาเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของเขาได้อีกเนี่ยนะอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะเพราะว่าพอยต์สำคัญจริงๆเนี่ยอยู่ที่คุณภาพของหนังด้วยนะคะก็เป็นสำคัญนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความเคลื่อนไหวของวงการหนังไทยของเรานั่นเองค่ะจากเรื่องราวของหนังไทยแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ทางกระทรวงการคลังค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมขยายมาตรการกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนเมื่อไหร่ที่มีการกระตุ้นแสดงว่าเมื่อนั้นเนี่ยอาจจะมีการชะลอเกิดขึ้นจึงต้องกระตุ้นนะฮะเศรษฐกิจของโลกจากเศรษฐกิจของประเทศคือเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันชะลอตัวมันชะลอตัวทีนี้ผมได้ยินทางกระทรวงการคลังนะว่ายังไงคะเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกันบ่นว่าเขาออกมาตรการกระตุ้นหรือสนับสนุนเช่นมาตรการทางด้านภาษีให้คนลงทุนแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเขาว่าประชาสัมพันธ์ก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะไอ้การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะหรือพาณิชยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เราเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาลดแลกแจกแถมแล้วเราก็ซื้อกลับมามันไม่ใช่นะมันเป็นการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจระยะยาวนะคุณไปถามผู้ลงทุนทุกคนเนี่ยเขาตัดสินใจลงทุนเพราะคุณลดอัตราภาษีหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เขาดูหลายอย่างนะฮะเขาดูอย่างสำคัญที่สุดก็คือโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางธุรกิจนะถ้าเขาคิดว่าธุรกิจที่เขาจะทำเนี่ยเอ้ยมันโตแน่มันมั่นคงแน่แล้วมันมีอนาคตแน่มาตรการอันอื่นๆที่ตามมาเช่นภาษีอินฟราสตรักเจอร์พวกสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจะเป็นตัวรองค่ะเป็นเรื่องเล็กก็เลยเขาจะตัดสินใจลงทุนก่อนค่ะแต่เขาจะไปเลือกโลเคชั่นจากสิ่งที่เขาที่เราไปทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้กับเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมของเราน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกนะค่ะเพราะว่าทั่วโลกมันก็กระเทือนเหมือนกันหมดนะฮะทีนี้การลงทุนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเวลามันไม่เติบโตเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนเรื่องแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นผมหวังว่าถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันฟื้นคืนตัวมาอย่างที่เราหวังไว้ในปี60เนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็โอกาสทางธุรกิจมีเขาลงทุนแน่อีกเรื่องนึงก็คือในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยลดตัวลงหดตัวลงมันจะมีบางเรื่องบางราวเนี่ยมันสวนทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกต่ำทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่ตกต่ำทั้งแผงทั้งหมดไม่ใช่มันจะมีธุรกิจบางชนิดที่เกิดขึ้นใหม่ๆมันสวนทางเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเจริญเติบโตเนี่ยมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกับสิ่งที่ตกต่ำลงเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมก็หวังว่าการฟื้นตัวทางด้านอุตสาหกรรมจะกลับคืนมาดีขึ้นในปีถัดๆไปค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของภาคธุรกิจภาคเอกชนค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Weekly จี้จุดค่ะอดใจรอแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ